ครนะครับที่กำลังประสบปัญหานะครับเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเจอปลั๊กไฟแล้วปลั๊กไฟไม่พอใช้นะครับเรามีนี่ครับผมเทสันทราเวลอะแดปเตอร์นะครับก็คือพี่นะครับเวลาไปถ่ายคลิปกับเน็ตหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็จะประสบปัญหาปลั๊กใช้ไม่ได้บ้างรวมไปถึงปลั๊กไม่พอบ้างสิ่งนี้นะครับก็คือทราเวลอะแดปเตอร์ขจัดปัญหาของเราได้ยังไงนะครับเรามาดูเลยก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมมันไม่ใช่ปลั๊กโรแต่อย่างใดแต่มันคืออะแดปเตอร์นะครับโดยเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเราไป USA หรือว่าออสเตรเลียครับเราก็แค่ดันตัวนี้ออกมานี่เราก็สามารถเสียบปลั๊กได้ของที่ประเทศนั้นๆได้เลยหรือที่ทวีปนั้นๆได้เลยหรือถ้าเราไปอังกฤษเราก็นี่กดปึ๊กออกมามันก็จะออกมาอย่างนี้เลยครับผมเราก็จะไม่ประสบปัญหาว่าปลั๊กไม่พอใช้ครับคือก่อนหน้านี้พี่เคยไปอังกฤษแล้วเอาโน้ตบุ๊กไปเงี้ยปลั๊กมันเสียบไม่ได้ครับโอ้โหบอกเลยว่างานเข้าหนักครับต้องไปซื้อปลั๊กมานะครับแล้วซื้อปลั๊กที่อังกฤษครับโคตรแพงครับ300กว่าบาทครับเส้นเดียวนะ300กว่าบาทเขาไม่มีปลั๊ก3ตาขายอ่ะพูดง่ายถ้ามีก็คือแบบแพงมากครับแต่ถ้าเราพกตัวนี้ไปครับบอกเลยว่าไปอังกฤษก็ได้ไปโซนอเมริกาก็ได้รวมไปถึงไปโซนยุโรปครับก็กดแล้วก็เลือกมานี่ครับเราก็ไปยุโรปได้เลยครับผมโอ้โหปลั๊กเดียวไปได้ทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นนะครับรูปลั๊กนี้ครับดูเห็นไหมมีมากมายนะครับนอกจากนั้นยังมีฟิวนะครับตัดไฟด้วยนี่คือเทสสันครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอเวลาไปตามโรงแรมต่างจังหวัดหรืออะไรครับเราชาร์จกล้องชาร์จแบบโทรศัพท์ปลั๊กมันมีรูเดียวมันไม่พอครับนี่เลยเขามีรู USB มาให้3รูครับรวมไปถึง Type-C ให้อีก1รูเราเสียบทีเดียวเนี่ยอันนี้ชาร์จได้แบบ3เครื่องเลยอันนี้อีกปลั๊กนึงบอกเลยว่าตัวเดียวจบนะครับทั่วโลกถ้าใครอยากได้ครับกดที่ตะกร้าสินค้าได้เลยและปัญหาการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศปลั๊กไม่พอจะหมดไปครับ